ไม่ต้องเยอะสุดท้ายฟุตบอลดูที่ประตูไม่ได้ดูที่เคาะบอลที่เขาโดนตบหน้าแล้วเขาไม่อะไรคือถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นอ่ะก็ตบสวนเขาก็คงตบสวนหรือฉุนหรือลงไปนอนหรืออะไรอันนี้ก็คือโดนตบก็คือเดินบอกกับอากาศการที่อ่องทูเป็นสำรองในการที่ตัวจริงของเราเล่นในฟอร์มแบบเนี้ยพี่ว่ามันก็เมคเซนส์นะเว้ยสวัสดีทุกคนครับตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับสวัสดีครับเราคอลแลบกันระหว่างบุรีรัมย์ XII นะครับแล้วก็เพจดูดูบอลไทยเหมือนเดิมทุกวันพุธนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงหนาวอุ้ยอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นดิใจคอไม่ดี เอาจริงมันก็ไม่หนาวอะไรหรอกเพราะมีคนจี้มาแล้วเพราะถ้าเอาจริงๆอ่ะคือมันก็เหมือนจะหนาวแต่มันก็ไม่หนาวตรงที่มันมีแบงคอกที่แข่งน้อยกว่า1นัดแล้วถ้าชนะราชบุรีได้ก็จะเป็นการที่แต้มเท่าแล้วก็แต่ได้เสียตอนนี้บุรีรัมย์บวก9ดีกว่าก็เข้าใจตรงกันนะครับถ้าสมมุติบุรีรัมย์ถ้าแบงคอกทําแต้มเท่านะครับในระหว่างฤดูกาลจะนับผลต่างแต่ถ้าจบฤดูกาลแต้มเท่าจะนับ head to head ซึ่งก็มีบทเรียนมาแล้ว ที่เราไม่รับถ้วยที่ไหนนะฮะตียินชายเมียเอาวันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงหนังเกมนะครับเกมล่าสุดที่การเป็นบิ๊กแมชนะครับแล้วก็การวัดจ่าฝูงกับการเจอท่าเรือแล้วชนะมาได้ 2-0 นะครับผมมีเรื่องราวที่ปอมเตรียมเรื่องอะไรมาบ้างวันนี้โอ้วันนี้เตรียมมาหลายเรื่องเลยพี่มันมีแบบเรื่องน่าพูดหลายเรื่องเลยทั้งแบบเรื่องทั้งสุภชัยใจเด็ดอะไรเป็นซูลาก้าชีทภาพแทนกลางไมคอนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอ่องทูพี่ก็เตรียมเรื่องของอ่องทูแล้วก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆเมียนมาถูกไหมครับผมถึงการเรียกร้องให้อ่องทูได้ลงบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงได้แชร์ความคิดเห็นถึงเรื่องนี้แล้วก็คงจะได้พูดให้ทั้งแฟนบอลไทยแฟนบอลเมียนมามีเข้ามาชมรายการเราบ้างไหมวะหรือเขาจะฟังรู้เรื่องไหมผมว่าเขาผ่านหรือเปล่าก็น่าจะฟังนะเพราะฉะนั้นแฟนที่เป็นแฟนอ่องทูที่เป็นแฟนบอลเมียนมาอยากลองให้ฟังแล้วก็พยายามเข้าใจแล้วก็อยากลองให้แบบเห็นมุมมองทั้งสองมุมแล้วกันนะครับครับรวมถึงเดี๋ยวไปมองก่อนเกมด้วยเกมหน้าเป็นอีสานใต้ดาร์บี้นะครับกลับไปเล่นที่ช้างอารีน่าพบกับโคราชเข้าชมได้ 50% แล้วนะบารมีพ่อยีจะไปสู้บารมีพ่อเนได้ไงวะโอ้โหยังจำช่วงที่เขาแบบเดือดๆกันได้อยู่เลยเออโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับทาง YouTube ดูดูบอลไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นหลังเกมกันก่อนแล้วกันการเจอท่าเรือแล้วก็ชนะมาได้ 2-0 อ่ะ 2-0 ว่ายังไงเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างฮะเอ้ยเกมเนี้ยครึ่งแรกผมบอกตรงๆเลยเป็นครึ่งแรกที่ไม่ดีใช้คำว่าแย่ได้มั้ยเขาเรียกอะไรวะมันอาจจะไม่แย่นะเพราะมันไม่ได้เสียประตูแต่มันคือแบบโอกาสงูเขาเรียกงูหัวไม่ขึ้นอ่ะพี่ครึ่งแรกอ่ะเจอท่าเรือกดใส่มันก็เรียกว่าท่าเรือมันได้ใจเป็นบอลแบบบุกโถมใส่บุรีรัมย์แต่ว่าบุรีรัมย์ยังดีที่บุรีรัมย์ยังพอเอาอยู่แล้วก็ประกอบกับท่าเรือไม่คมด้วยเพราะว่าท่าเรือเองมีจังหวะหลุดไปจบที่หน้าประตูบุรีรัมย์หลายครั้งด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายก็ลื่นล้มจบไม่ได้อะไรพวกนี้ด้วยครึ่งแรกกับกลายเป็นครึ่งที่พี่รู้สึกว่าสู้ไม่ได้ใช่สู้ไม่ได้ในที่นี้แต่มันเป็นสู้ไม่ได้ที่ก็ไม่ได้แบบหลังพิงฝาขนาดนั้นน่ะคือก็มีนะก็รู้แหละว่าเราโอกาสครองบอลน้อยกว่าแล้วก็ความน่ากลัวในการเข้าทำของเรามันน้อยกว่าแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้เสียประตูนั่นก็ไปถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของ45นาทีแรกนะครับผมแล้วก็พอมาครึ่งหลังเนี่ยผมว่ามันเกิดจากการที่ถ้าเหลือเล่นพลาดแล้วบุรีรัมย์ฉวยโอกาสได้เจาะเป็นประตู 1-0 ประตูของสุภชัยก็มาจากความผิดพลาดที่นิติพงษ์เสรีอนนท์ไปพักอกในกรอบเขตโทษครับแล้วก็โดนลุมสุดท้ายเป็นสุภชัยยิงอัดเปรี้ยงยิงแบบยิงเหมือนยิงเป็นคนมั่นเป็นรู้เลยว่ามั่นใจขนาดนั้นน่ะยิงคือถ้าใครจำไม่ได้ว่าเราเคยพูดว่าเขาไม่มั่นใจเนี่ยคุณดูลูกเนี้ยที่เขายิงอ่ะแล้วคุณย้อนไปดูไอ้ปีที่เขาไม่มั่นใจอ่ะคือคุณจะเห็นถึงความแตกต่างแล้วว่าทำไมการเป็นนักฟุตบอลความมั่นใจมันสำคัญ
ในสนามเนี่ยความมั่นใจแม่งสำคัญมากกว่าเรื่องของทักษะเรื่องของเฮียอะไรทั้งนั้นอะสภาพจิตใจนี่แม่งสำคัญมากแล้วก็ทำให้เห็นทั้งการดีใจการวางเท้าการพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมทุกอย่างมันอยู่ในช่วงเวลาที่ดีของเขาแหละสถิติตอนนี้7นัด4ประตู3แอสซิสต์ป่ะ4ประตู3แอสซิสต์ใช่มีส่วนร่วม7ประตูจาก13เกินครึ่งนะเกินครึ่งนะถือว่ายอดเยี่ยมแล้วถ้าดีใจก็แบบถ้าดีใจขอ ก็ okay. 2ประตูเนี่ยถามว่าในมุมนึงก็ต้องชื่นชมนึกออกไหมคือโอเคแหละต้องชื่นชมการวางเท้าของสุภชัยการพาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นการเก็บตกแล้วก็เล่นได้หรือแม้กระทั่งลูก2ของสุภโชคเนี่ยในการแหวก3เข้าไปเนี่ยมันก็ต้องชื่นชมนะครับอีกมุมนึงมันก็ต้องไปโทษเรื่องของความผิดพลาดของท่าเรือทั้ง2ลูกแหละถามว่าลูกนั้นท่านิติพงศ์มันเป็นนักเตะคนอื่นที่การเล่นณตำแหน่งตรงนั้นควรจะเล่นมันคือต้องไม่เสียดายมันต้องเคลียร์ทิ้งมันต้องชัวร์กว่านี้กับกลายไปเล่นเสียดายมันทำให้ความผิดพลาดของนิติพงศ์พาสู่การเสียประตูรวมไปถึงจังหวะที่เช็คยิงก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ยิงดีขนาดนั้นนะคือก็จิ้มเกือกเข้าไปแล้วก็ไม่ได้มุมขนาดนั้นแต่วรวุฒิศรีสุภาเองก็ทิ้งตัวเซฟแล้วก็ฉอกเข้าไปเองด้วยคือทุกอย่างมันก็พอเหมาะพอเจาะกันพอดีทุกอย่างเป็นใจทุกอย่างเป็นใจแล้วประตูที่2นี่คือแบบส่วนมาตั้งแต่หน้าประตูนะเป็นเตะมุมท่าเรือแท้ๆแล้ววิลัมเคาน์เตอร์และลูกนี้สุภชัยจ่ายกระดกและจ่ายอีกแล้วทีนี้เกมเนี้ยพี่ไม่ได้รู้สึกว่าไฮไลท์มันอยู่ที่การทํา2ประตูเพราะพี่รู้สึกว่าการทํา2ประตูนี้มันเกิดจากความผิดพลาดเอาง่ายคือสารตั้งต้นของมันคือความผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามแต่ถามว่ามองในมุมเราที่รู้สึกมองเห็นใน2เกมนี้คือหนึ่งคือปีนี้ในเอาไม่นับเกมเจอแบงคอกพี่ว่าการเจอแบงคอกที่แพ้ไปมันคืออุบัติเหตุสำหรับบุรีรัมย์ในการที่มันตั้งตัวไม่ทันอะไรเงี้ยในปีนี้พี่ว่าหลายเกมจาก7เกมที่ผ่านมาเกิน 80% มันเป็นเกมที่เราดูตัวใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่เราไม่ได้แชมป์ปีแล้วแหละรู้สึกไหมแบบ2ปีที่ผ่านมาเราเวลาเราเจอใครมันจะเอื่อยกว่านี้มันจะไม่ชัวร์แบบนี้ใช่ใช่ไม่ชัวร์กับการนำ 1-0 2-0 แล้วสามารถทำให้ท่าเรือไม่สามารถสร้างโอกาสที่น่ากลัวใส่เราได้เงี้ยครับพี่ว่ามันก็เป็นบุคลิกที่มันกลับมาจริงๆถึงแม้ว่าโอเคสิ่งที่มันยังขาดหายไปในความที่จะอยู่ยืนระยะได้อย่างพวกผู้ต่างชาติที่เราว่ากันหรือการเขาทำที่มันอาจจะไม่ได้เยอะหรือการครองบอลที่มันไม่ได้เยอะเกมนี้เราครองบอลน้อยกว่าพาสบอลน้อยกว่าท่าเรือนะใช่พาสบอล200กว่าครั้งเองพี่แต่พี่ว่าพี่ชอบฟุตบอลแบบนี้มากกว่าวะยังไงแบบไม่ต้องเยอะจังหวะหรอไม่ต้องเยอะสุดท้ายฟุตบอลดูที่ประตูไม่ได้ดูที่เคาะบอลฉกฉวยความผิดพลาดของคู่ต่อสู้แล้วแปรเปลี่ยนเป็นประตูก็จริงๆฟุตบอลเขามันเป็นกีฬาถ้าเกิดใครพลาดก่อนก็โดนก่อนเกมไม่พี่ยังคิดเลยว่าจะเสมอผมคิดไว้ว่าอาจจะเฉือนแค่เม็ดเดียวพอแต่ไม่คิดคือลูกเกมมันดีแฮปปี้กว่าที่คิดไปเยอะนึกว่าตอนแรกขึ้นมาแบบเยอะอึดอัดต่อวะเครียดเพราะว่าจะดูแล้วไมเกรนขึ้นบ้างเงี้ยไม่มีนะนะมันเกมที่ดีพูดถึงนักเตะในเกมนั้นหน่อยอยากพูดถึงใครเป็นพิเศษไหมว่าเกมนี้ชิติพัฒน์แทนกลางเป็นไงครึ่งแรกอะเกือบตายคือโอเคมันมีคนชมนึกออกปะครับแต่ถามว่าพี่ว่าไอการที่ชมคืออาจจะเพียงเพราะว่ามันไม่ได้เสียประตูแต่ถามว่าครึ่งแรกอะคุณเห็นภาพโรเลอร์อะโอ้โหไอเฮียบันเทิงชิบหายเลยโบนิยาโรเลอร์มาเหอะโบนิยาโรเลอร์นะมึงฟังโค้ชโอ่งแล้วก็ใครต่อใครมาว่ามึงไปเลย44แล้วสังเกตถ้าเลือกเจาะทางชิติพัฒน์บ่อยมากเลยนะแต่ถามว่า การเจาะทางชิติพัฒน์อ่ะแปลว่ามันก็ต้องไปมองถึงนฤบดินทร์ด้วยนะใช่นฤบดินทร์เกมนี้ก็เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานไหมนิดนึงครึ่งแรกเงียบหายอ่ะใช้คำว่าเงียบหายดีกว่าเงียบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่แล้วก็มีลูกเปิดนู่นอ่ะใช่ป่ะใช่ถูกใช่ป่ะพี่จำถูกใช่ป่ะถูกที่มันแบบฟู้เปิดออกเลยอ่ะนั่นแหละจริงๆมีคนหนึ่งเกมนี้หายเลยนะเพราะอะไรวะผมก็ไม่รู้คือแบบผมก็ไม่รู้อ่ะคือเป็นนักเตะที่ผมชอบผมเคย
ผมก็เลยวิจารณ์ได้ไม่เต็มปากไงเออแต่เกมนี้ที่ผมดูโอ้โหมันมีลูกหนึ่งที่แบบล้มก็แล้วดึงก็แล้วเอาไม่อยู่นะเออมันแบบหัวเละเทะเลยว่ะในครึ่งแรกนะพี่ก็คงไม่รู้จะพูดยังไงแต่ถามว่าถ้าจะให้พูดถึง44เกมเนี้ยมันคงต้องไปพูดจังหวะที่ความเป็นเขาที่เขาโดนตบหน้าแล้วเขาไม่อะไรคือถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นอ่ะก็ตบสวนเขาก็คงตบสวนหรือฉุนหรือลงไปนอนหรืออะไรอันนี้ก็คือโดนตบก็คือเดินบอกกรรมการอันนี้คือข้อดีตัวอย่างที่ดีเออถ้ามองเป็นข้อดีอ่ะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะใช่ใช่แล้วแบบเขาเรียกอะไรนะไอ้จังหวะหัวไปโขกก่อนผมไม่รู้ว่าใครยั่วใครก่อนไงแต่อย่างดีที่ธีริพัฒน์เขาแบบเขาเก็บมือเลยนะเก็บมือเลยนะเก็บมือแล้วเอาหัวไถเข้าไปซะเออนะครับก็ส่วนคนอื่นๆวันนี้เราได้เห็นไมคอนกลับลงมาแต่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรกับทีมใช่ไหมเหมือนลงมาเรียกความฟิตเรียกใบเหลืองเรียกอ๋อเรียกใบเหลืองให้ทีมนู้นเรียกใบเหลืองให้ตัวเองตอนโดนใบเหลืองพี่แบบ what เออบอกว่าทำไมวะเอ้ยแต่ผมว่าเขาแจกง่ายไปว่าใบเหลืองช่วงท้ายเกมไงคือมันเป็นจังหวะที่มันจะสร้างโอกาสต่างทีมต่างสร้างโอกาสแล้วพอมันการทำฟาวมันก็เหมือนไปตัดจังหวะไงใบเหลืองว่อนเลยนะครึ่งหลังไอ้ช่วงท้ายอ่ะแล้วไมคอนผมว่ามันเกมแรกแหละยังพูดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบเขาลงมาเรียกความฟิตอยู่แล้วความฟิตอาจจะยังไม่ได้ด้วยจังหวะห่างหายไปนานอะไรเงี้ยหายไป 3-4 เกมเงี้ยมาลงมาเกมแรกอาจจะมีสะดุดบ้างเหมือนเรามาเตะบอลนะพี่พักไปนานอ่ะครับก็เดี๋ยวต้องให้เวลาครับก็ถือว่าเป็นภาพรวมของเกมวันนั้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมเลบินซูลาก้าไงโอ้โหคนชมเยอะมากเลยหายกลับมาทันเวลาพอดีเลยนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่สมบูรณ์นี่เกมล่าสุดทุ่มเทนะถึงไม่สมบูรณ์แต่แบบผมว่ามองว่าโอเคอ่ะคือไม่ได้ผิดพลาดเลยคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนแล้วไหมว่าเดี๋ยวคงต้องได้เห็นคนใหม่มาแทนดีเกาน่าจะเป็นรายแรกไหมอ่ะดูแล้วก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าถามว่าตอนเนี้ยแผงหลังของเราอ่ะพี่โย่งพันษาสำหรับการันตีไปเลยนะตรงกลางใช้เลวินซูลาก้าซึ่งดีมากและดีไม่ดีแอบรู้สึกดีกว่าดีเกาด้วยซ้ำครับผมไม่ล่ะในมาตรฐานที่มันแบบความเป็นเอเชียกับความเป็นต่างชาติฟูมิเนนเซ่เนี่ยมันสามารถแทนกันได้ขนาดเนี้ยได้แล้วก็หลังตัวขวาอย่าลืมมีข่าวสุพันธ์ทองสงอีกนะเอาไหมอ่ะแล้วล่าสุดสุพันธ์ทองสงอ่ะไม่มีชื่อแล้วนะไม่ต่อสัญญาด้วยไม่มีชื่อซ้อมอยู่ไม่เจ็บอุ้ยตายแล้ว ใส่เบอร์26ด้วยนะสุพันธ์สุราก้าพันษาตอนนี้เอาชิติพัฒน์ไปก่อน เอาชิติพัฒน์ไปก่อนเฮ้ยเขาเล่นดีก็ดีแต่เพิ่งดีมานัด2นัดไงก็ไม่ได้อันน่าเออก็ต้องรอดูกันยาวลงได้ลงบ่อยๆเดี๋ยวเก่งกว่าสุพรรณอ่ะครับดีครับครับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ดีครับคือถ้าสมมติกลับมาฟอร์มเดิมเราก็ยินดีเลยแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้ถ้าได้มาก็มีออปชั่นกองหลังแฮปปี้ครับนะฮะอันนั้นก็เป็นเกมที่ทำให้ยังคงเป็นจ่าฝูงต่อเนื่องอีก1สัปดาห์ในนัดที่7 10 16คะแนน4ยิง13เสีย4โอเคเยอะนะเก็บคลีนชีทไป4จาก7ผมว่าเกมรับอ่ะเสียประตู4ที่ถือว่าน้อยมากนะน้อยพี่น้อยนั่นน่าจะน้อยสุดในลีกเลยแหละตอนเนี้ยคืออย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเกมรับอะเราไม่ค่อยห่วงกันหรอกวีลัมอะเกมรับวีลัมดีอยู่แล้วทีเนี้ยมันอยู่ที่เกมลุกที่ว่าเราจะสามารถตอนเนี้ยก็ถือว่าไม่ดีคือตอนนี้ก็ถือว่าดีแต่ดีได้กว่าเราจะสามารถดีได้กว่านี้ใช่ครับนะครับทีนี้ต้องพูดถึงนักเตะที่กำลังเป็นประเด็นเมื่อกี้เราพูดถึงไมคอนไปแล้วเราพูดถึงนักเตะที่ทำประตูได้แล้วมันมีประเด็นกระแสของอ่องทูช่วง 2-3 เกมให้หลังไม่ค่อยได้ลงถูกป่ะใช่เอ้ยนะลงแต่ว่าลงเป็นแบบลงน้อยมากอะหยุมหยิมอะลงหยุมหยิมลงนิดหน่อยท้ายเกม10นาทีทีนี้อะไรประมาณนี้แฟนบอลของอ่องทูเองก็มาคอมเมนต์ในเพจค่อนข้างเยอะใช่นะครับก็มีทั้งบอกว่าให้กลับบ้านบ้างอย่าไปเล่นมันเลยออกมาแล้วก็มาเป็นตัวจริงไปเล่นลีกมาเลย์ไหมหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่พยายามไปอ่านคอมเมนต์นะครับตอนอยากจะพูดอะไรถึงสถานการณ์ของอ่องทูตอนนี้ไหมมันเหมือนเรื่องโซนเชียงไหมคุ้นๆนะสถานการณ์แบบเนี้ย
พี่ว่าต่างกันเหรอเรื่องซุนเชืองชัดเจนว่าไม่สามารถเบียดตัวจริงได้แต่อ่องทูกับสถานะของเขาตอนนี้กับบุรีรัมย์มันชัดเจนว่าเขาเป็นได้เพียงแค่โจโจ๊กเกอร์คือหมายถึงว่าชัดเจนแล้วว่ายังไงคุณก็ต้องเป็นซุปเปอร์ซับมันต่างกันนะ1คุณมาเพื่อเบียดแย่ตัวจริง2คุณไม่มีโอกาสหรือ3คุณมาในฐานะซุปเปอร์ซับตอนนี้พี่ว่าฐานะของอ่องทูอ่ะชัดเจนกว่าตัวอาเซียนหลายๆตัวที่บุรีรัมย์เคยมีด้วยซ้ำแต่มันอยู่แค่ว่าแฟนๆของอ่องทูหรือตัวอ่องทูเองโอเคกับสถานะตรงนี้ไหมมากกว่าคือผมว่าการส่งลงตัวจริงอ่ะเขาจะรับความเสี่ยงได้หรือเปล่าว่าถ้าส่งลงไปอ่ะอ่องทูจะทดแทนการเป็นตัวจริงได้เพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาอ่องทูไม่เคยลงตัวจริงเลยนะพี่เขาก็ไม่รู้ไงว่าถ้าลงตัวจริงขึ้นมามันจะเป็นยังไงเพราะบางคนเหมาะกับตำแหน่งซูเปอร์ซับมากกว่าและอีกเรื่องนึงมันคือเรื่องที่ว่าถามว่าตอนเนี้ยการที่อ่องทูเป็นสำรองในการที่ตัวจริงของเราเล่นในฟอร์มแบบเนี้ยพี่ว่ามันก็เมคเซนส์นะเว้ยคือเขาจะลงไปแล้วเขาสามารถพูดได้เลยว่าเขาดีกว่าสุภโชคเหรอลงไปแล้วดีกว่าสุภชัยที่7นัดยิง4แอสซิสต์3เหรอถูกปะมันคือ2ตำแหน่งนี้ที่อ่องทูจะลงเพื่อไปเบียดแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วทีมนี้คุณก็รู้ว่าความเป็นลูกรักความเป็นคีย์เพลเยอร์ที่ถ้าไม่เจ็บยังไงก็ต้องลงของเช็คอาร์มแบงค์อะไรแบบเนี้ยคุณจะสามารถคือสควอตบุรีรัมย์ถ้ามันถ้าสควอตบุรีรัมย์มันแข็งแล้วอะมันเบียดมันเปลี่ยนยากนะคือถ้าสควอตมันแบบแน่นใช่แต่ถามว่าสำหรับพี่ไม่ได้มองอ่องทูเหมือนแบบเหมือนอิงเกโซเหมือนเรืองซวนเชืองหรือเหมือนใครก็ตามก่อนหน้านี้นะพี่รู้สึกว่าสามารถเล่นได้ในตำแหน่งเขามีประโยชน์ในการเป็นซูเปอร์ซับแล้วพี่ก็เชื่อว่ากาแม่มองว่าเขาเป็นซูเปอร์ซับโอเคเขาอาจจะลงช้าว่าจากกริดแต่เขาไม่ได้เล่นตำแหน่งเดียวกับจากกริดนี่เขาเล่นเหมือนกลางลุกไหมกลางลุกหน้าต่ำพี่ว่ามันคือถามว่าเขาจะได้โอกาสมากขึ้นในวันไหนวันที่เช็คฟอร์มดรอปวันที่เช็คมีอาการบาดเจ็บวันที่เช็คไม่ฟิตพี่เชื่อว่าก็ยังคงมองว่าอ่องทูจะเป็นหนึ่งในสองนักเตะที่จะถูกเลือกลงเป็นตัวจริงนะใช่เพราะว่าก็เขาก็แสดงให้เห็นแบบศักยภาพของเขาก็ดีเขาก็ทำให้เราเห็นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรช่วงเวลาคิดว่าตอนนี้ไอ้ตัวจริงอ่ะมันฟอร์มขึ้นหมดหัวตั้งหมดแล้วจะให้ไปดรอปตัวหัวตั้งแล้วเอาอ่องทูที่เราไม่รู้ว่าลงตัวจริงไปไงมาไหมก็ไม่เมคเซนส์ใช่ทีนี้พี่ก็เข้าใจแฟนบอลอ่องทูแล้วแฟนบอลเมียนมานะต่อการมองนักเตะที่เป็นตัวแทนจากประเทศแล้วมาอยู่ในลีกที่มันอาจจะสูงกว่าอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ต่างกับการที่เราสารสลักอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเขาควรจะได้เป็นตัวจริงอ่ะแล้วเราก็ไปเมนต์กันว่าแบบทำไมไม่ตัวจริงแต่สุดท้ายแล้วถามว่าเราในฐานะคนที่เป็นแฟนอ่ะเราก็ต้องเข้าใจสโมสรด้วยถามว่าในแฟนในมุมเราที่เป็นแฟนสารลักษ์เราก็เข้าใจชุนบุกนะเว้ยว่าหนึ่งชุนบุกสารลักษ์เข้าไปชุนบุกเขาก็มีแบ็คของเขาเขาก็มีนักเตะท้องถิ่นของเขาที่เขาสามารถคุยกันอย่างรู้เรื่องเข้าใจในความเป็นเนเจอร์ของบ้านเกิดเมืองนอนของเขาแล้วก็อยู่กับทีมมานานกว่าอะไรเงี้ยคือมันหลายอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าย้อนกลับไปเหมือนเดิมเลยคือแฟนๆของอ่องทูต้องเข้าใจสถานะก่อนว่าณตอนนี้เขาเป็นซูเปอร์ซับคุณโอเคไหมถ้าคุณโอเคแปลว่าคุณก็ต้องก็โอเคก็แฮปปี้รอจังหวะที่ประตูมันเปิดอ่ะใช่คือตอนนี้ประตูปิดอยู่เดี๋ยวอาจจะได้รับโอกาสบอลถ้วยแหละเชื่อผมไหมล่ะเออเจอแพ้อาทิตย์หน้าใช่ผมว่าน่าจะได้ลงประมาณนี้ปกติมันนักเตะที่มันต้องเจอสถานะแบบนี้มันเยอะเยอะทีมซาอูเป็นไงซาอูเชลซีโอลิกี้เป็นไงเห็นโอลิกี้ไหมฮัสซันโอดอยสำรองตลอดการมันหูการนักเตะมันมี11คนแต่สกอตทีมันมี20กว่าคนมันก็ไม่แปลกหรอกกับการที่มันต้องมีสำรองอ่ะคือถ้าการบอกให้อ่องทูออกไปเอาจริงแฟนบุรีรัมย์ผมว่าเสียดายนะเสียดายแล้วมันทำให้ทีมความน่ากลัวมันลดลงนะการที่ไม่มีอ่องทูจริงแล้วก็นะนั่นแหละรอโอกาสผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาที่อ่องทูจะได้เล่นตัวจริงนะเพราะยังมีเกมเล่นอีกเยอะพี่มันต้องมีสักวันแหละอ่ะไปดูเรื่องอื่นมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกไหมเอ่ยหลังเกมน่าจะประมาณนี้พี่
ประมาณนี้ครับนะครับก็สุดท้ายสถิติเรื่องของการที่ท่าเรือยังคงไม่สามารถชนะบุรีรัมย์ได้ในยุคมาดามแป้งก็ยังคงสานต่อไปขอให้ต่อไปอีกสัก100ปีโอ้มันคิดว่าท่าเรือเขาจะไม่ไม่ยีนี่อ่ะยีดีบ้าละห่ำขึ้นมาเขาก็บ้าได้เหมือนกันนะเออแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมครับทีนี้ไปดูก่อนเกมหน่อยเกมหน้าเจอโคราชเราจะขาดนักเตะคนไหนไหมขาดดีเก้าแน่นอนแล้วล่ะคนหนึ่งเพราะเจ็บเขาบอกพัก2เดือนเลยครับพอดีโอโก้เลยโอ้ยรอกลับมาแล้วดวลกันเหรอ ไม่ใช่สลับสแลปแล้วฝั่งนู้นก็เป็นดีเก้าตูเดสวิกเตอร์เหมือนกูเตะบอลอ่านกระแพงเลยฝั่งเราก็อาจจะเป็นดีโอโก้สุดท้ายค่าเหนื่อยดีเก่าจ่ายค่าเหนื่อยดีโอโก้ได้ปะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดีเก่าไอ้กูพูดให้มันเพ้อฝันนะทุกคนอย่าไปที่ซีเรียสนะมโนเฉยแค่คิดถึงเหมือนคิดถึงแฟนเก่าอ่ะทีมแมนดาวอ่ะโอเคครับอ๋อนึกว่าแฟนเก่าเออนะฮะโอเคการเจอโคราชถามว่าเป็นเกมที่โอเคละอาจจะไม่ได้ยากเท่ากับการเจอแบงคอกการเจอท่าเรือด้วยตัวผู้เล่นแล้วก็ด้วยโมเมนตัมของทีมโคราชเองล่าสุดโคราชก็เพิ่งแพ้มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่างชาติของโคราชอาจจะน่ากลัวตรงที่เราดันเจอเขาช้าไปนิดนึงคือ 7-8 นัดเขาเริ่มปรับตัวได้แล้วคาริคาลี่มาโกชาฮันเนกอะไรพวกเนี้ยเขาก็เริ่มปรับตัวได้เพราะฉะนั้นพี่ว่าคีย์หลักๆของการที่จะเอาโคราชอยู่คือการไม่เปิดช่องให้นักเตะต่างชาติเขาได้เล่นดูผมเห็นซาเนกเล่นนี่แบบจอมเทคนิคเลยนะมันคือกีดี้คันยุคนะเว้ยเออใช่เออแบบทักษะการเลี้ยงการแตะบอลเงี้ยคล้ายๆกันเลยซึ่งกองกลางเราอ่ะต้องปิดให้อยู่นะสิ่งที่ผมอยากเห็นในเกมสิ่งที่พี่อยากเห็นในเกมนี้มากๆก็คือแฟนบอลในหลักหมื่นคน 16,300 ถ้าเป็นไปได้พี่อยากเห็นอ่ะใครที่ดู Channel Podcast แล้วอยู่ในบุรีรัมย์คิดอยู่ว่าจะไปไม่ไปผมอยากให้คุณไปนะผมเชื่อว่าการที่มีแฟนบอลหลักหมื่นคนมันทำให้นักเตะรู้สึกเฟรชขึ้นนะใช่ครั้งล่าสุดบุรีรัมย์อ่ะมีแฟนบอลหลักหมื่นคนในสนามมันคือเมื่อไหร่อ่ะป้อมเกิน2ปีนะเอ้ยไม่เกินเอาฤดูกาลที่แล้วเราเตะปิดไม่ใช่เหรอไม่ที่เจอเมืองทอง FA Cup อ่ะที่ชนะ 2-0 น่ะปีที่แล้วใช่ครับไอ้ก่อนปิดฤดูกาลอ่ะพี่ FA Cup รอบอ๋อเออมันมีช่วงนึงที่เปิดให้คนเข้านี่หว่าเกิน 50% เมื่อเขาเปิดให้ 50% มันต้องสักพักใหญ่เลยก็โหหลังจากเตะปิดเตะแบบ 25% ง่อยๆมาเกมนี้ผมว่าก็ปีหนึ่งป่ะเพราะมันหยุดหลีกไปครึ่งปีไม่ถึงปีพี่อ๋อก็เตะกับเมืองทองมันเดือนไหนเมษายนเองอ๋ออันนี้ออกแล้วเมษายนพฤษภาคมนั่นเองครับก็เดี๋ยวนะมันมีเงื่อนไขคนที่ไปอ่ะต้องฉีดวัคซีนด้วยนะแอสตา1เข็มไม่เกิน14วันแล้วทีเนี้ยมีคนมาถามผมว่าไฟเซอร์ได้ไหมแล้วผมก็ถามเขาบอกว่าไฟเซอร์น่าจะได้เหมือนกับแอสตาคือแบบฉีด1เข็มแล้วก็เว้นไม่ต่ำกว่า14วันก็เข้าได้หมายถึงว่าต้องมากกว่า14วันใช่ๆมากกว่า14วันถึงจะเข้าได้ก็เตรียมหลักฐานไว้ให้พร้อมนั่นแหละน่าดูนะแล้วก็ความอันตรายโคราชอย่างที่เราบอกก็คือนักเตะต่างชาติเนาะซาฮาเนกเอามาดูคาลี่ควักเม น่ากลัวครับแล้วพี่ว่าวีรัมจะจ่อยไหมเกมเนี่ยจริงๆพี่ว่าเขาเล่นปกติเล่นปกติก็จ่อได้โคราชปีนี้เท่าที่ดูไม่ได้แข็งเท่ากับช่วงเวลาหนึ่งของฤดูกาลที่แล้วที่เขาคลีนชีทต่อกันหลายนัดอะไม่เหมือนละเกมรับเองแล้วก็ระบบหลัง4เป็นระบบที่พี่ว่าเกมลุกเราน่าก็ยังจะจ่อได้ให้โอกาสโลซ่าในการได้โชว์ของอ่ะพี่ว่าถ้ามันจะโชว์ของมันต้องโชว์ในเกมแบบนี้เว้ยเกมในบ้านมีแฟนบอลแล้วก็เกมรับที่มันเป็นไทยล้วนอะไรอย่างเงี้ยไทยล้วนเจอพี่ว่าอันเนี้ยต้องยังพี่ไม่ได้มองว่ามันจะถึงขนาดเจาะไม่ได้เกมนี้คนลาดเกมรับแบบรับจ๋าก็จริงอ่ะแต่มันพี่ว่าไม่ได้หนักหนาเกินกว่าที่เหมือนสุพรรณไหมระหว่างโคราชกับสุพรรณสุพรรณวันนั้นมันคือหลังกี่ตัวจำไม่ได้เหรอหลัง5
นั่นแหละครับพยายามเล่นเร็วๆถ้าอยากใจนี่นะคือตัดบอลได้ต้องสร้างโอกาสเลยอย่าไปแบบพยายามขึงแล้วให้เขาถอยไปรับอะไรเงี้ยคือเจาะไม่ได้เล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองได้ปกติเออแต่เกมนี้มันมีแบบนิดหน่อยนะสุภโชคตอนนี้โดนใบเหลืองไป3ใบแล้วถ้าเกมนี้โดนเหลืองอีกเกมเจอราชบุรีอดลงนะครับครับเขาจะเซฟไว้เจอเมืองทองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเป็นแท็กติกหรือเปล่าไม่รู้หรือตั้งใจครับท่า11ตัวจริงไหมพี่ว่าไม่เปลี่ยนเยอะซ้ายขวาเหมือนเดิมกองหลังเหมือนเดิมตรงกลางเหมือนเดิมดีไม่ดีตัวรุกอาจจะเหมือนเดิมเลยแล้วไมคอนก็ลงไปสำรองสอดแทรกมาแต่ว่าซูลาก้าที่สกามาเขาสัมภาษณ์ว่าแบบยังไม่สมบูรณ์อ่ะพี่ว่าน่าจะพร้อมแล้วไหมพักตั้ง1อาทิตย์พอกับพี่ว่าอาทิตย์นึงก็พอถ้าถึงขนาดเกมล่าสุดลง90นาทีได้เนี่ยย่อมไม่น่ามีปัญหาอะไรจริงๆเขาบอกว่าซูลาก้าพัก10วันเลยนะจริงๆอ่ะน่าเสียดายติดทีมชาติอิรักไปเลยไม่งั้นคุณคิดว่าเขาไอ้นี่เหรอเขาจะปล่อยอ่ะเขาปล่อยจริงๆเขาก็กามาสัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วไงว่าเขาก็บอกว่าไอ้ตอนที่เขาก่อนเลยฮะที่เขาไม่ปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาหวงในมูฟวี่นะแต่คุณคิดว่าคุณปล่อยอ่ะคุณเสียไปกี่นัดกว่าจะกักตัวกลับมาอ๋อมันคือเรื่องนั้นมันไม่ได้เรื่องของการคือถ้ามันอยู่ในช่วงปกติยังไงเขาก็ปล่อยติดทีมชาติอ่ะแต่ถามว่าเขารู้สถานะต่อการที่มันไม่มีดีกาวปล่อยไปเนี่ยเสียกี่นัดฟีฟ่าเดย์เราไม่หยุดอีกถูกป่ะล่ะกักตัว14วันเนี่ยต่ำๆมีอีก 2-3 เกมนะก่อนจะเรียกความฟิตอีก1วีคนะหายไปทั้งเดือนเราต้องใช้ไทยล้วนเนี่ยแล้วถามว่าไอ้เกมล่าสุดลง90นาทีแล้วบอกว่าไม่ฟิตมันโอเคล่ะมันอาจจะไม่ฟิตแต่มันอาจจะไม่ได้ถึงระดับต่อการที่ไปเล่นทีมชาติไม่ไหวคือมันมีเหตุผลในการสอดคล้องเยอะ1ไม่ฟิตจริงไม่สมบูรณ์แบบ 100% ไม่แต่เล่นได้อ่าและยิ่งมีเหตุผลต่อการที่ว่าดีเกามันขาด2เดือนเนี่ยกองหลังเรา3คนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% จะใช้ไทยล้วนก็โอ้โหมึงคิดว่าก็เสียวมึงคิดว่า4เกมอ่ะใช้สมมุติใช้เนี่ยอภิวัตรอุลพัฒน์พันสามใจชื้นเนาะเพราะฉะนั้นพี่ว่าเข้าใจนะพี่เข้าใจสโมสรนะต่อการไม่ปล่อยไปมันก็แบบมันแลกมาด้วย profit ด้วยแหละแล้วมันประกอบกับทิสุกาเขาก็น่าก็น่าจะเจ็บจริงแหละจากเกมประจวบเพราะว่าเกมสุดประการก็ไม่ได้ลงใช่ไหมล่ะครับเกมเนี้ยถ้าเกมระดับอย่างเงี้ยพี่ว่าอ่องทูจะได้ลงไหมอ่ะตั้งแต่เกมนี้เลยโหพี่ว่าเกมนี้ก็ยังคงอย่างถามว่าตัวเลือกแรกๆมันก็ต้องเป็นไมคอนอ่ะตัวรุกนะไมคอนอ๋อเพราะไมคอนกลับมาแล้วสุพนัทสุพนัทจักรพันธ์แก้วพรมจักรกิจลาตระกูลแต่จักรพันธ์ไม่ได้ลงหลายเกมแล้วเหมือนกันนั่นแหละเอาจริงเราเป็นปีที่เราคาดเดาตัวสำรองไม่ค่อยออกกันนะดีแล้วครับดีแล้วครับเพราะว่าเคยมีปีที่ตัวสำรองคาดเดาไม่ได้เพราะไม่มีตัวสำรองก็มีครับไม่เปลี่ยนนะฮะอ้าวก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับหลังเกมก่อนเกมแล้วก็คุยถึงประเด็นเรื่องราวของอ่องทูด้วยนะครับในทางด้านพอดแคสต์ยังไงก็ฝากติดตามได้ทุกวันพุธนะครับ10โมง10โมงก็ติดตามมาได้อยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรอยากให้เราปรับจูนอะไรวันนี้เราก็ปรับเขาเรียกว่าภาพของคุณกระป๋อมให้ไหลลื่นมากขึ้นเดี๋ยวผมปรับเป็นกินสกีนะผมไม่อยู่นอกบ้านนะเดี๋ยวทุกคนเห็นบ้านผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับไปละสวัสดีครับสวัสดีครับ